ท่านนายกเข้ามากับรัฐบาลนี้เข้ามาได้เจ็ดเดือนก็ประสบวิกฤตต่างๆเยอะแยะเลยตั้งแต่วิกฤตแรกการเมืองนั้นผู้คนแตกแยกชัดเจนมากไม่เคยมีในประวัติศาตสตร์เศรษฐกิจโลกมีปัญหาเราถูกสะเก็ดระเบิดไปด้วยขณะเดียวกันเรื่องไข้หวัดปัญหาทางสังคมเรื่องไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่2009ก็มากมายท่านยกคิดว่ารัฐบาลนี้โชคดีหรือโชคร้าย ผมไม่เคยคิดมองในมุมว่าเป็นโชคนะครับผมถือว่าเรื่องปัญหาเรื่องวิกฤตต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นได้นะครับแล้วผมมองในมุมแต่ว่าเราต้องทําอะไรมากกว่าแต่มันเกิดขึ้นซ้อนๆกัน3อย่างพร้อมๆกันกแล้วก็เกิดขึ้นในขณะที่ว,าาว่าอย่าว่าแต่รัฐบาลเลยนะครับคนไทยทุกคนเนี่ยถ้าเลือกได้ก็คงไม่อยากจะต้องให้บ้านเมืองอยู่ในสภาพที่ต้องเผชิญกับวิกฤตเหล่านี้แต่บางเรื่องเราช่วยไม่ได้นะครับเช่นเรื่องเศรษฐกิจเนี่ย ถ้าจะช่วยได้ก็ต้องบอกว่าเราอาจจะต้องติดต่อค้าขายกับโลกน้อยลงซึ่งผมก็คิดว่าคงไม่ใช่ความปรารถนาของคนส่วนใหญ่เพราะว่าจริงๆเศรษฐกิจที่มันเติบโตขยายตัวคนมีรายได้มีโอกาสกันมามากนี่ก็มาจากการค้าระหว่างประเทศเยอะนะครับเมื่อเมื่อ,อตอนดีๆเรารับตอนที่มันไม่ดีเราคงต้องยอมรับผลกระทบกันบ้างนะรัฐบาลก็เร่งแก้ไขไปแต่ว่าเรื่องของไข้หวัดใหญ่ก็เหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องซึ่งเวลานี้อยากจะบอกว่าทั่วโลกก็กังวลกันมาก นะครับรัฐบาลไทยเองอผมก็ยังยืนยันนะครับว่าเราติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดตอนนี้จุดหลักจะอยู่ที่เรื่องระบบการกระจายยานะครับแล้วก็ติดตามว่าเชื้อตัวนี้เนี่ยไปมีผลกระทบมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่สําหรับที่จะต้องป้องกันไว้เผื่อมันมีระลอก2ลระลอก3เท่าที่ผมตามขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ในกรุงเทพเนี่ยน่าจะเริ่มเบาลง ครับนะครับยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นนะครับแต่แต่อย่างน้อยเนี่ยไม่ใช่ขาขึ้นแต่ว่าในหลายพื้นที่ในต่างจังหวัดเนี่ยจะเริ่มออกไปครับนะครับเพราะฉะนั้นนอ,นอกเหนือจากเรื่องยาแล้วเนี่ยระบบอสมอต้องช่วยดูนะครับในส่วนของภาคชนบทส่วนภาคในเมืองเนี่ยถ้าระบบการกระจายายาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเนี่ยก็คงจะลดความเสียหายได้ผมเรียนอย่างนี้นิดนึงนะครับผมไม่เคยสบายใจมีคนชอบไปพูดว่าโว้ยเรามีปัญหามากที่สุดในโลกอะไรต่างๆเหล่านี้ที่จริงมไม่ใช่ละครับ จริงๆอันหนึ่งก็ลำบากเพราะว่าระบบการเปรียบเทียบตัวเลขเนี่ย w h o เขาเลิกให้รายงานไปแล้วนะฮะเพราะว่าหลายประเทศขณะนี้เขาก็ถือว่าเหมือนกับโรคปกติธรรมดานะครับแล้วก็ตัวเลขเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับระบบการรายงานนะครับบางประเทศก็รายงานถี่รายงานบ่อยตัวเลขก็จะขึ้นอยู่ตลอดเวลาบางประเทศผมสังเกตด,ดูว่าถึงจุดหนึ่งเขาก็อยู่ดีตัวเลขก็หยุดนิ่งอยู่เฉยๆนะฮะซึ่งก็คงไม่ใช่ว่าปัญหาไม่มีนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย การติดเชื้อและก็การเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นมากในที่ผมเห็นชัดนะครับก็คือชิลีบราซิลออสเตรเลียแคนาดาและก็อังกฤษเองนะครับถึงขั้นกับบอกว่าบางวันนี้อาจจะต้องเสียชีวิตกันเป็นร้อยคนนะซึ่งผมหวังว่าจะไม่เป็นอย่าง,งานั้นและยังไม่อยากจะเชื่อเท่าไหร่เรื่องไข้ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่เนี่ยถ้าเราให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลุกขึ้นมาชุมชนลุกขึ้นมาดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้น แล้วก็อาจจะมีอสมของชุมชนกวดีหรือสถาบันการศึกษาลุกขึ้นมากขึ้นจะดีไหมครับดีครับจริงๆแล้วเราก็ส่งเสริมทุกองค์กรนะครับแล้วก็ความรับผิดชอบขององค์กรจะเป็นโรงเรียนสถานประกอบการนะครับถ้าจะรณรงค์นะฮะในเรื่องของการล้างมือนะครับแล้วก็ถ้าไปในในที่เสี่ยงก็ใส่หน้ากากอนามัยกินทำความสะอาดกินช้อนกลางกินร้อนช้อนกลางล้างมือเนี่ยนะครับก็ ก็เป็นเรื่องที่เราอยากให้ทุกฝ่ายช่วยกันทาอยู่แล้วที่เร,เรา,าชอบกินส้มตำจานเดียวกันคนละช้อนคนละอันแล้วก็นั่งนั่งกินก็ไปกินกันมาคืออยากจะส่งเสริมนะฮะเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะไข้หวัดใหญ่แล้วนะฮะต่อไปเนี่ยถ้าเราฝึกฝนให้เป็นนิสัยนะอ้เรื่องกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็คือว่าเวลาตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมคนะครครือไม่ใช่ว่าป่วยแล้วก็ยังไปโรงเรียนป่วยแล้วก็ยังไปทํางานนะครับอันเนี้ยเป็นตัวปัญหาครับแต่วิกฤต ที่ผมพูดสามอย่างอย่างน้อยสามอย่างเนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยจะทําให้นายกดัตนีกับรัฐบาลนี้ทํางานได้ลุกไปข้างหน้าหรือเปล่าแต่เพราะมีเนี่ยมันก็เลยทําให้ภาวะผวา,วาที่จะมาแก้ขไขปัญหาภายในคือจริงๆวิกฤตที่ยังไม่ได้พูดเนีย่ยเรื่องความขัดแยง้งครับอันนั้นนะพูดตรงๆเนี่ยเป็นเรื่องของเราจริงๆนะไอ้ไขวัดก็ดีเศรษฐกิจก็ดีเนี่ยเราพูดได้เลยว่ามันมาจากข้างนอกเริ่มต้นมาจากข้างนอกนะครับแล้วก็มากระจายไปแต่เรื่องความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของเรา แล้วก็สิ่งที่ผมก็พยายามทําในช่วงครึ่งปีกว่า,ก,วาก็พยายามทําให้บ้านเมืองกลับเข้าสู่ภาวะปกติให้มากที่สุดพยายามให้เกิดการกระทบกระทั่งน้อยที่สุดพยายามขีดวงนะครับไม่ให้ความขัดแย้งลามไปในจุดที่ไม่ควรลามไปซึ่งอาจจะต้องคุยกันสักนิดหนึ่งเรื่องของป,ปัญหาการถวายดีกานะครับ,รบแต่ว่าอาจารย์ถามว่าเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นมันทำให้รัฐบาลทำงานยากแค่ไหนผมก็ต้องบอกนะครับว่าคือปัญหามันจะต้องมีตลอดเวลา แต่ผมก็ยอมรับนะครับว่าไอ้ความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยก็หรือว่าอย่างไข้หวัดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ทําให้แผนงานของเราเนี่ยมันกระทบครับผมเห็นชัดเจนเลยนะครับเนี่ยคุยกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวผมก็จะคุยอยู่เป็นประจำนะฮะเขาก็บอกกําลังจะดีอยู่แล้วมันเกิดเรื่องนี้อีก<ม>กําลังจะดีอยู่แล้วทําไมมันเกิดเรื่องนี้อีกมผมก็อยากจะวิงวอนะครับไอ้ที่ควบคุมไม่ได้ไม่เป็นไรนะฮะอย่างที่ว่าเกิดปัญหาไข้หวัดมาจากข้างนอกเนี่ยไม่เป็นไรแต่พวกเรากันเอง นะครับตอนนี้ผมเห็นว่าในช่วง 2- 3สาสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีคณะต่างๆเข้ามาเดินเดินทางมาประชุมแข่งขันกีฬาอะไรต่างๆความเชื่อมั่นเริ่มมียิ่งประชุมอาเสี่ยนเรียบร้อยนะครับผมไปจีนมาได้รับการสนองตอบจากจีนเป็นอย่างดีที่นักท่องเที่ยวเข้ามายอย่าให้มีเหตุการณ์อะไรที่มาทําให้มันสะดุดอีกนะเมื่อพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยถามเสียเลยก็แล้วกันนะครับว่าเรื่องทวาริกา อธิการบดี26สระาบันได้มีการประชุมกันแล้วก็มีมติออกมาว่าจะขอให้ทางราชเลขายับยั้งดีกาที่จะขอที่บรรดากลุ่มเสื้อแดงจะขอเพื่ออภัยโทษให้คุณทักษิณท่านนายกเห็นอย่างไรครับคือโดยปกติเนี่ยนะครับเรื่องของการถวายดีกาเนี่ยก็จะมีขั้นตอนนะครับในเรื่องนี้แล้วก็เข้าใจว่าผู้ที่เขามีความเชี่ยวชาญก็ได้พยายามอธิบายมาโดยตลอด โดยหลักแล้วเนี่ยหากแม้นว่าทางสำนักราชเลาขาธิการรับไว้หมายถึงการับไว้ในทางธ <c oughs> ุรการเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จะต้องมาถามความเห็นของรัฐบาล <c oughs> นะครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ยเราก็ได้รวบรวมข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีความเห็นของท่านอธิการบาดี <c oughs> นะครับผมเองก็อยากจะเรียนอย่างนี้ครับผมก็ได้พูดกับประชาชนไปบ้างแต่ยังไม่ได้พูดละเอียดมากนะักคือจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให ผมพูดมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ย้ำตั้งแต่หลังเกิดวิกฤตเมื่อเดือนเมษาว่าการเมืองเนี่ยผมรู้ดีว่ายังมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอยู่ขัดแย้งกันอยู่แต่ว่าเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยไม่พึงที่จะให้ไปกระทบกับสถาบันซึ่งเป็นสถาบันที่หลอมรวมจิตใจของคนทั้งประเทศนะครับทีนี้ที่เวลานี้พูดกันเรื่องล่าชื่อถวายดีกาเนี่ยก็ไปทําความเข้าใจกันผมว่ามันคลาดเคลื่อนมากนะครับทํานองว่า ช่วยกันเซ็นชื่อนะแล้วก็จะมีการอขอให้พระราชทานอภัยโทษสําหรับอดีตนายกครับนะครับผมก็อยากจะบอกว่าเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยนะครับกฎหมายมีอยู่นะครับลักษณะเนี่ยก็หมายความว่าคือคดีตัดสินแล้วนะครับคนคนนั้นเนี่ยก็รับ,บโทษเดือดร้อนนะฮะว่านั่นแล้วก็พูดง่ายก็คือว่า พึ่งพระบารมีในแง่ของการให้พระองค์ท่านมีพระมหากราุณาธิคุณสงเมตตาที่จะพระทานอภัยโทษให้ครับหลักของมันเนี่ยนะครับมันก็พูดง่ายงายก็เหมือนกับว่าคนทําผิดนะ่ะอผิดไปแล้วอะ่ะนะครับแล้วก็จะต้องลงถูกลงโทษหรือถูกลงโทษแล้วก็เดือดร้อนแล้วก็ขอครับเพราะฉะนั้นปกติเนี่ยอาจารย์จะเห็นว่าคนขอคือใครคือเจ้าตัวคือครอบครัวครับที่เขาเดือดร้อนครับแต่ขณะนี้เนี่ยที่เป็นอยู่เนี่ยเจ้าตัวครอบครัวไม่ขอ อยู่ดีๆไปบอกว่าให้ให้คนอื่นนะที่ที่ชอบที่ชอบตัวเองรักตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่มาเข้าชื่อเยอะๆแล้วขอ,อที่สําคัญก็คือว่าไอ้คำที่ขอเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นการขอพระราชทานอภัยโทษมันเหมือนกับโต้แย้งศาลครับคล้ายๆว่าศาลตัดสินไม่ถูกหรือว่าอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งอันนี้มันไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์ถ้าเขาบอกว่าเขามีสิทธิ์นะครับเพราะว่าคนตั้งสี่ล้านกว่าคนเข้าชื่อกัน จำนวนมากเลยจะว่าไงคือเรื่องของการ <c oughs> ตัดสินเนี่ยนะครับศาลก็ตัดสินในพระประมาภพิไทยเป็นหนึ่งในสามอำนาจอธิปไตยมีกระบวนการที่ทุกฝ่ายยอมรับนะครับครับคงไม่สามารถจะไปเกี่ยวกับว่ามีคนมากหรือมีคนน้อยที่ชอบไม่ชอบคนที่ถูกตัดสินครับนะฮะทีนี้ผมถามอาจารย์ว่าถ้าเกิดจะทํากันอย่างนี้เนี่ยเกิดมีคนที่เขาไม่ชอบเขาจะขอถวายดีกาบ้างว่าไอ้ที่ลงโทษเนี่ยน้อยไปอืมันไม่ใช่แล้วล่ะครับ เราต้องไม่ให้มีของแบบนี้ครับเพราะว่าพระองค์ท่านทรงอยู่เหนือเรื่องเหล่านี้นะครับแต่ว่าถ้าเจ้าตัวสํานึกผิดนะครับได้รับความเดือดร้อนครอบครัวได้รับความเดือดร้อนประสบความยากลําบากจะขอก็ทําตามกฎหมายนะครับหรือถ้าเป็นการร้องทุกข์นะฮะการร้องทุกข์ถวายดีกาก็มีนะฮะตามโบราณราชประเพณีเนี่ยอาจารย์ก็ทราบนะครับแล้วก็จะมีอยู่เป็นระยะระยะใครที่คิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก หน่วยงานเหตุการณ์ต่างๆบางครั้งก็มีการถวายดีกาขึ้นไปแต่ก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือเจ้าตัวนะฮะแล้วก็คือมีผลกระทบเกี่ยวข้องโดยตรงแล้วก็ต้องไม่ไปก้าวล่วงนะครับอำนาจอธิปไตยต่างๆซึ่งกําหนดอยู่ในรัฐธรรมนูญท่านนายกก็พูดตรงกับที่ประชุมอธิการบดีที่บอกว่าไม่มีกฎหมายรองรับให้ทําได้ขณะเดียวกันก็ไม่มีเปรียบประเพณีปฏิบัติและมีเจตนาแอบแฝงทางการเมือง รู้สึกว่า<ม>ทางผมผมไม่ได้บอกว่ามีเจตน,นาแอบแฝงหรือเปล่าแต่ผมบอกว่าผมอ่านดูแล้วมันเป็นเรื่องการเมืองผมกำลังจะบอกว่าที่ประชุมอธิการบดีเขาบอกบว่ามันมีความแอบแฝงในการเมืองด้วยอ่านจะระหว่างบรรทัดคําถามก็คือว่าท่านนายกจะทําไงเพราะว่าอธิการบดีเขาขอให้ราชเลขายับยั้งดีกาแต่รัฐบาลก็ดูจะอธิบายอย่างเดียว แต่ดูยังไม่ได้มีมาตรการในการทําอะไรทั้งสิ้นคิดว่าจะทําอะไรไหมครับคือสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยก็คือต้องบอกความจริงกับประชาชนนะแล้วผมก็ให้สัมภาษณ์กนระทรวงยิธรรมก็แถลงข่าวแล้วก็ออกรายการโทรทัศน์ไป